รีวิวหนัง Woman King หนังที่บอกเล่าเรื่องราวความเท่าเทียมของมนุษย์ได้แตกต่างและทรงพลังเหลือเกิน The Woman King หรือมหาศึกวีรสตรีเหล็กได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวการต่อสู้ของอาโกจีหน่วยรบหญิงล้วนชาวแอฟริกันที่ปกป้องอาณาจักรดาโฮมีในคริสตศตวรรษที่19โดยนายพลนาริสกาขุนพลหญิงสุดแกร่งที่รับหน้าที่ฝึกทหารใหม่เพื่อป้องกันอาณาจักรนักล่าอาณานิคมชาวยุโรปที่กำลังบุกรุกรานแผ่นดินพร้อมกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่หลังนี้นะครับเป็นหนังที่เปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมของชาวแอฟริกันได้เป็นอย่างดีหนังนะครับได้พาเราไปเห็นมุมมองต่างๆทั้งความโหดร้ายความสวยงามของยุคสมัยรวมไปถึงบทเพลงการเต้นรำที่มีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นคอสตูมงานศิลป์สุดปราณีตทั้งหมดนี้นะครับทำให้หนังออกมาดูมีชีวิตชีวาน่าดึงดูดมากเลยทีเดียวครับตลอดระยะเวลาที่ดูหนังนะครับบอกเลยว่าเพลิดเพลินสนุกกับการได้เข้าไปในโลกของแอฟริกาครับวัฒนธรรมการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมไปถึงมีการค้าขายทาสกันโดยหนังนะครับได้เล่าออกมาได้อย่างลงตัวไม่อัดข้อมูลแน่นเกินไปจนทำให้เราเบื่อครับแถมยังมีฉากต่อสู้ที่ดุเดือดเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแบบสุดๆอีกครับผมแต่สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือการแสดงของวิโอลาเดวิสครับในบทของนาริสกาเธอสามารถใส่โทษความรู้สึกต่างๆของความเป็นผู้นำออกมาได้เป็นอย่างดีแต่ก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนทางอารมณ์ที่ทั้งกดดันและยังต้องเข้มแข็งอีกในเวลาเดียวกันครับบอกเลยว่าเธอเนี่ยคือตัวแบกของเรื่องไว้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ส่วนหลักๆนะครับของ Woman King เนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือประเด็นของความเท่าเทียมที่ไม่ใช่แค่ทางเพศครับแต่มันยังรวมไปถึงความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์อีกด้วยเรื่องนี้บอกเลยว่าแข็งแกร่งไม่เกรงใจใคร